สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวาเล่นะครับผมเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงโอลิมปิกเกมกันหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสมัยที่เราผิดหวังนะในการที่จะได้ไปเล่นโอลิมปิกเกมในรอบสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราก็ผลงานใน VNL ปีนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับจบอันดับที่13แล้วเราก็อยู่เรียกว่าอยู่ห่างจากพื้นที่ที่จะได้ไปเล่นในโอลิมปิกเกมอยู่ค่อนข้างไกลพอสมควรในเรื่องของอันดับโลกนะครับเลยทำให้เราก็ชวดตัวโอลิมปิกเกมอีกหนึ่งครั้งนะครับมันเป็นรอบคัดเลือกที่เชิงจะไม่คัดสักเท่าไหร่เนาะในปีนี้เพราะว่ามันใช้การแข่งขัน VNL แล้วก็ไม่ใช่ผลการแข่งขัน VNL ด้วยนะมันเป็นการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกอ่ะนะมันก็เลยไม่เชิงแบบว่าคัดโอลิมปิกสักเท่าไหร่ในปีนี้ความรู้สึกในการคัดโอลิมปิกมันก็เลยอาจจะไม่ได้แบบคุกกรุ่นมากเหมือนกับในการแข่งขันแต่ละสมัยที่ผ่านมานะครับเพราะว่าแต่ละทุกครั้งโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังเนี่ยการแข่งขันโอลิมปิกเกมของเราในรอบคัดเลือกนะฮะเราได้ลงสนามแข่งขันจริงๆนะครับมันก็มีเรียกว่ามีผลต่อความรู้สึกมีผลต่อจิตใจพอสมควรเนาะแต่รอบเนี้ยมันไม่มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกไอ้รอบที่เราต้องไปแข่งคัดอีกทีนึงอ่ะมันก็เลยทำให้แบบความรู้สึกมันอาจจะไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรมากเพราะพอเล่นไปสักแมตช์2แมตช์ปุ๊บมันก็แทบจะเรียกว่าโอกาสของเรามันก็หลุดลอยไปแล้วแหละซึ่งก็แน่นอนนะครับการแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบนี้เราไม่ได้ไปแล้วนะครับเพราะก็จับสลงสลากอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงโอลิมปิกเกมสมัยหน้าเลยแล้วกันนะครับว่าการแข่งขันในรอบคัดเลือกของโอลิมปิกเกมมันเป็นยังไงแล้วโอกาสของทีมชาติไทยจะยังมีพอจะยังมีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะลุ้นไปโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับครั้งนี้ไม่ได้ก็ลุ้นไปอีก4ปีข้างหน้านู่นเลยโอลิมปิกเกม2028นะครับจะแข่งขันกันที่เมืองลอสแองเจลิสนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะไปอเมริกาทีเดียวรอบนี้ซึ่งทีมชาติไทยของเราก็คงตรงแทบจะไม่เคยไปเล่นหรืออาจจะเคยไปแต่ผมจำไม่ได้แต่ในยุคที่ผมทำงานเนี่ยไม่เคยไปนะครับเราไม่เคยไปเล่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะเคยไปเล่นบราซิลเจนติน่าก็ไม่เคยไปนะไปบราซิลอเมริกานี่ยังไม่เคยนะแน่นอนยังไม่เคยไปการแข่งขันในอีก4ปีข้างหน้าก็ต้องบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB จะต้องเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกเป็นประจำทุกๆสมัยนะฮะคือต้องบอกว่าการแข่งขันโอลิมปิกเกมเนี่ยมันเป็นรายการใหญ่ที่เขาพยายามจะยกระดับเขาเรียกว่าเป็นแมตช์เบอร์หนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้สำหรับกีฬาวอลเลย์บอลนะฟุตบอลเนี่ยอาจจะยังมีฟุตบอลโลกนะฮะที่เขาเป็นอันดับหนึ่งฟุตบอลในโอลิมปิกเนี่ยแทบจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่คนให้ความสนใจค่อนข้างน้อยแหละเพราะว่ามันจำกัดอายุไงมันเป็นการแข่งขันในรุ่น U23 มันก็คล้ายๆกับการแข่งขันยุวชนชิงแชมป์โลกรายการหนึ่งทั่วไปแต่ทีเนี้ยพอมาเป็นวอลเลย์บอลเนี่ยพอมันเป็นรายการของทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็จำนวนทีมที่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะเพิ่มทีมขึ้นมาด้วยนะมันเหลือแค่12ทีมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ยากมากในการที่จะคว้าตั๋วไปทำการแข่งขันในรอบสุดท้ายนะครับคือตั้งแต่ปี1996นะครับที่อเมริกานี่แหละที่เขาเป็นเจ้าภาพที่แอตแลนตานะครับปีนั้นเนี่ยเป็นปีแรกที่เพิ่มทีมมา12ทีมนะฮะโดยที่วิธีการคัดเลือกมันก็จะใช้ในลักษณะวิธีการเดียวกันมาโดยตลอดนะนั่นก็คือแชมป์ของแต่ละทวีปอันนี้คือการคัดเลือกของแต่ละทวีปนะเขาจะมีรอบคัดเลือกของโอลิมปิกเกมของแต่ละทวีปเนี่ยนะครับมาบวกกับทีมเจ้าภาพบวกกับ3ทีมในการแข่งขัน World Cup นะครับเมื่อก่อนยังมีทัวร์นาเมนต์ World Cup ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์คัดเลือกทีมไปโอลิมปิกนะแล้วก็อีกหนึ่งในการก็คือโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกซึ่งจะเป็นรอบคัดเลือกของรวมทุกทวีปแล้วกันนะครับแล้วจะคัดเอา3ทีมไปเข้าร่วมทำการแข่งขันแล้วก็ของเราเนี่ยที่ทุกท่านน่าจะจำกันได้ก็คือโอลิมปิกเกม2012แล้วก็2016นะครับเราก็ได้ไปแข่งทัวร์นาเมนต์นี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยที่เรามีปัญหากันกับญี่ปุ่นกันนะ2ครั้งเลยนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยมันไม่มีรอบคัดเลือกในโซนเอเชียมันก็จะได้โควต้าเอเชียที่ดีที่สุดในรายการคัดเลือกโอลิมปิกเกมทั้งในปี2012แล้วก็2016ด้วยมันจะมีโควต้าติ่งตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับผมแต่ทีนี้ในปี2020เนี่ยทาง FIVB เขาก็เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกใหม่สำหรับโอลิมปิกเกมนะครับปี2020เนี่ยไม่มีการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์คัพแล้วนะครับศึกวอลเลย์บอลเวิลด์คัพจะไม่ได้เป็นทัวร์นาเมนต์ในการคัดเลือกทีมไปโอลิมปิกแล้วก็ให้แข่งไปกันนะฮะเวิลด์คัพปี2019ก็แข่งกันไปนะขณะที่การแข่งขันในรอบคัดเลือกเนี่ยจะมีกันทั้งหมด2รอบด้วยกันรอบแรกก็คือ24ทีมที่มีคะแนน FIVB World Ranking สูงสุดเนี่ยจะได้มาแข่งขันในรอบคัดเลือกโซนอินเตอร์คอนเค้าเรียกว่ารอบอินเตอร์คอนติเนนตัลจะเป็นรอบแรกเนาะซึ่งรอบนี้เขาจะคัดเอาทั้งหมด6ทีมไปเข้ารอบสุดท้ายของโอลิมปิกเกมนะครับส่วนอีก5ทีมที่เหลือเนี่ยจะคัดจากแชมป์ของรอบคัดเลือกแต่ละทวีปอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเมื่อยุคเก่าแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะไม่มีการแข่งขันโวลคัพโซนเอเชียของเราก็มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกด้วยนะครับปี2020ก็คัดกันที่นครราชสีมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แพ้ให้กับเกาหลีไปในปีนั้นนะครับส่วนมาในปี2024เนี่ยนะครับโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสก็วิธีการคัดเลือกก็คล้ายๆกับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็คือไอ้รอบคัดเลือกรอบแรกเนี่ยโซนระดับโลกเนี่ยจะมี24ทีมแล้วก็คัดเอา6ทีมเหมือนกันแต่ที่เหลืออีก5ทีมมันจะไปใช้คะแนน FIVB World Ranking นะฮะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากการแข่งขันเมื่อ
4ปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับผมไม่นิดหน่อยเยอะเลยนะจะใช้อันดับโลกที่วัดจากผลการแข่งขันใน BNL นี่แหละนะแล้วก็คะแนนสะสมที่เราเก็บมาตั้งแต่เมื่อปีที่มันผ่านมามันจะมารวมกันเนาะมันจะมารวมมาตุ้มกันแล้วก็จะวัดผลอีกทีก็คือตอน BNL ก็เป็น5ทีมสุดท้ายเนาะส่วนในปี2028นะครับการแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกซึ่งก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปว่าวิธีการคัดเลือกของแต่ละปีมันไม่เหมือนกันแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมก็ถึงเปลี่ยนมันเอื้อให้กับใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เลยทำให้ทีมชาติไทยของเราโอกาสที่จะไปถึงอ่ะมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็พอมันเปลี่ยนแปลงทุกๆปีอ่ะการวางแผนที่จะไปเล่นวิธีการคัดเลือกมันก็ไม่แน่นอนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องหมุนให้ทันตามเขาไปอีกสักกี่ครั้งนะฮะรวมไปถึงในปี2032ที่ประเทศออสเตรเลียด้วยนะครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวิธีการคัดจะยังเหมือนกับปี2028หรือเปล่าหรือวิธีการคัดจะมีการเปลี่ยนแปลงดีหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังอีกสักครั้งเชื่อว่าข่าวนี้ทุกท่านอาจจะทราบแล้วแหละแต่ผมมาพูดให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมวิธีการคัดเลือกทีมโอลิมปิกเกมในปี2028ในอีก4ปีข้างหน้านะครับโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกายังมี12ทีมเหมือนเดิมนะครับผมโดยที่ทีมจะได้เข้ารอบอัตโนมัติเลยก็คือทีมเจ้าภาพแน่นอนนะครับอเมริการอบหน้าไม่ต้องคัดนะครับผมสมัยหน้านะสบายนอนรออยู่ที่บ้านนะครับส่วนอีก11ทีมที่เหลือเนี่ยจะมาจาก5ทีมที่เป็นแชมป์ของการแข่งขันชิงแชมป์ทวีปในปี2026ซึ่งทาง FIVB เนี่ยจะมาปรับการแข่งขันชิงแชมป์ทวีปจากเดิมที่เล่นปีเลขขี้นะฮะอย่างล่าสุดที่แชมป์เอเชียของเราเนี่ยที่เราเล่นที่โคราชแล้วเราได้แชมป์นะก็คือปี2023ปีที่แล้วแต่ว่าหลังจากนี้เขาจะปรับมาเป็นปีเลขคู่และก็คือจะมาไอทีคือปี2026นู่นเลยนะครับ2024ปีนี้ยังไม่มีนะ2025ก็ไม่มีจะมาไอทีก็คือ2026สำหรับศึกชิงแชมป์ทวีปนะครับแชมป์ของ5ทวีปทั่วโลกจะได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะครับก็จะประกอบไปด้วยเอเชียยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกาแชมป์ของ5ทวีปนี้นะครับจะได้ตั๋วไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัติและที่เหลืออีก6ทีมเนี่ยจะมาจากทีมอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับแชมป์รองแชมป์แล้วก็อันดับ3ของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2027ผมก็คือทีมที่ติดท็อป1ใน3จะได้ไปโอลิมปิกเกมนะแล้วก็อีก3ทีมนะครับที่มีคะแนน FIVB World Ranking สูงที่สุดที่ยังไม่ผ่านเข้ารอบหลังจากจบวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027นะครับก็จะได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกมมองในอีกมุมนึงก็อาจจะยากมองในอีกมุมนึงก็อาจจะไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับผมซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าทีมไหนจะได้แชมป์ทวีปบ้างทีมไหนจะได้อันดับ1 2 3 6ศึกชิงแชมป์โลกบ้างนะครับมันก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผลงานของทีมชาติไทยในระหว่างนี้เนี่ยเราจะมีผลงานไปยังไงอันดับโลกของเรามันอยู่สูงกว่านี้ไหมหรือมันจะหล่นไปมากกว่านี้ตอนนี้ก็ยังบอกได้ค่อนข้างยากมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องพยายามเก็บคะแนนในการแข่งขันทุกๆแมตช์หลังจากนี้ให้มันดีที่สุดแล้วกันเพื่อที่ทำให้เราติดอันดับท็อปของคะแนน FIVB World Ranking คือเอาง่ายว่าถ้าเราติดท็อป10ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้ไปโอลิมปิกเกมมันก็ค่อนข้างสูงนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แชมป์เอเชียเราจะไม่ได้ติด1ใน3ทีมทั้งโลกนะครับแต่ว่าถ้าอันดับโลกของเรามันติดอะติดท็อป10อะ10 9 8พวกเนี้ยมันมีโอกาสอย่างมากที่เราจะได้ไปนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าต้องพยายามทำงานให้ดีในอีก4ปีหลังจากนี้ถึงแม้ว่าการคัดเลือกมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นการแข่งขันของเราการเตรียมทีมของเรามันก็คงต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อล้อไปตามโอลิมปิกเกมในสมัยข้างหน้านะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายใหญ่ของเราจริงก็คือการไปโอลิมปิกเกมเนาะเราก็ต้องพยายามผลักดันนักกีฬาดาวรุ่งดวงใหม่ขึ้นมาเล่นแทนบรรดานักกีฬาที่เล่นอยู่ณปัจจุบันนะตอนนี้อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แล้วก็เข้ามาแทรกเข้ามาเสริมเข้ามาเติมเต็มให้ทีมของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งมากขึ้นในการแข่งขันเพื่อที่จะลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกมในสมัยต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าเราก็ยังอยากไปโอลิมปิกเกมนะเราก็ต้องพยายามทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดนะครับทำให้มันดีขึ้นนะคือตอนนี้มันก็ยังดีอยู่นะหรืออาจจะไม่ได้ดีมากแต่เราก็ทำให้มันดีขึ้นมากไปกว่าเดิมนะฮะเพื่อเป้าหมายไปโอลิมปิกนะเราก็จะมาบ่นน้อยอกน้อยใจกับทีมจากแอฟริกาก็ไม่ได้นะครับว่าโควต้าเข้ามามันก็เป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้กับทีมจากทวีปอื่นได้เข้ามาร่วมในการแข่งขันด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่ว่าเป็นกติกาที่เขาก็กำหนดไว้สำหรับโอลิมปิกเกมนะมันต้องมีทุกทวีปอยู่แล้วนะครับผมรวมไปถึงการเพิ่มทีมนะฮะโอลิมปิกเกมก็อาจจะไม่เพิ่มนะก็อาจจะยังคงรักษาจำนวนทีม12ทีมนี้เอาไว้ต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้มันการแข่งขันมันดูเข้มข้นมากที่สุดนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะครับผมอนาคตนะปี2032ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกมมันจะเพิ่มทีมเป็น16ทีมหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเพิ่มเป็น16ทีมเราก็ยังมีโอกาสนะแต่ว่าก็ต้องรอไปอีก8ปีรอไปอีกนานหน่อย2032นี่ก็มานั่งดูตัวเองนี่น่าจะอายุ40กว่าแล้ว
อีกนานนะฮะเออเอาเป็นว่าเราลุ้นสมัยหน้าแล้วกันสมัยนี้เราไม่ได้ไปสมัยหน้าเราก็ยังมีโอกาสนะที่เราจะได้ตามเชียร์ทีมไทยในโอลิมปิกเกมแล้วโอลิมปิกรอบหน้าไปอเมริกาด้วยโหนี่ถ้าได้ไปนี่สวยเลยเท่เลยนะฮะอ่ะก็รอติดตามให้กำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะรวมไปถึงทีมอื่นๆด้วยนะฮะทั้งทีมชายเองโอลิมปิกอาจจะไกลหน่อยแต่เราก็คาดหวังว่าเราน่าจะมีโอกาสเหมือนกันในอนาคตนะครับรวมไปถึงชายหาดด้วยที่ก็เฉียดๆมาทุกครั้งเหมือนกันสำหรับทีมชายหาดในประเภททีมหญิงก็ยังไม่ได้ไปก็หวังว่าอนาคตอันใกล้นี้นะครับวอลเลย์บอลจะเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่จะได้เข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมนะไม่ว่าจะเป็นในร่มหรือชายหาดทีมไหนไปเราก็เชียร์เต็มที่อ่ะประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของโอลิมปิกเกมและอีก4ปีข้างหน้าที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องลาวอลเลย์ของเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ